โอเคอันนี้คือเป็นการตอบคำถามเนาะพอดีมีคนถามมาทาง Facebook Gaming นะครับตัวคนนี้นะครับคุณมิติชาถามมานะครับว่ากิจกรรมสมบัติลับแห่งป่านี้อันไหนจะดีที่สุดเนาะในการแลกของนะครับเงื่อนไขของกิจกรรมเราต้องคุยกันก่อนนะเงื่อนไขของกิจกรรมคือเราใช้เพชรตามจำนวนที่กำหนดเราจะได้เหรียญมานะครับเหรียญพวกนี้เอาไปแลกของได้นะของที่จะแลกได้อยู่ในนี้นะครับตอนนี้ของทั้งหมดเปิดหมดแล้วนะฮะทั้งหมดในร้านก็คือมีเท่านี้นะฮะมีชิ้นส่วนเทสลาซีโร่นะครับแล้วก็โรซาเลียนะฮะลิต้าน้ำแข็งลิต้าเอสนะฮะเทลิเทพนะฮะตัวนี้แอดขอเรียกเป็นชื่อที่เขาเรียกกันนะฟูกะสายฟ้านะฮะฟูกะเอสบัตโรสนะฮะฟูกะไก่ย่างนะฮะนกย่างเทลิปดคอเมลีนะฮะหรือ Lightning Empire นะฮะในเคียนามในมุนบีมแล้วก็มีโบเนียโบเนียไรไรประโยชน์นะฮะไอตัวเนี้ยโบเนียไรประโยชน์นะฮะไม่มีประโยชน์นะฮะถามว่าพี่จะแลกกันไหนคุ้มสุดจะบอกว่าของที่คุ้มที่สุดคือของที่อยู่แถวบนสุดถามว่าทำไมถึงแถวบนถึงคุ้มที่สุดนะฮะเพราะว่าแถวข้างล่างตรงเนี้ยเราสามารถฟาร์มได้ทั้งหมดเลยมันจะไปอยู่ตรงสเบียงไปที่ร้านค้านะฮะไปที่เดี๋ยวนะหาก่อนนี่อยู่ตรงนี้รางวัลสงครามนะฮะเมื่อกี้เรามีอะไรบ้างนะโบเนียขยะเนาะที่ไม่มีคนใช้นะฮะในมูนบีมมีเอลีบัตโรสมีฟินิกไก่ย่างมีนะฮะปดเทลิคอมีโรซาเลียมีนะพวกนี้คือเป็นของที่เราแลกได้อยู่แล้วเพราะงั้นพวกตัวรายการที่บอกมาคุณไม่จำเป็นต้องแลกนี้เปลืองนะครับแต่ตอนนี้โรซาเลียจะเป็นหนึ่งในตัวพิเศษที่ว่าเอ้ยคุณแลกก็คุ้มเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งปลดคอมามันก็เลยจะทำให้คุ้มเวลาคุณมาเพิ่มพลังให้เขานะครับเพราะตอนนี้ตัวโรซาเลียติดเบต้าอยู่นะครับเบต้าสายกายภาพที่แรงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ของโรซาเลียเองนะฮะของเดลต้าต้องบอกว่าของเดลต้าตัวอื่นที่จะคุ้มลองลงมาก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะฮะเทสลาซีโร่นะครับไนท์เอเจนต์ไนท์นะฮะของลิต้าตัวนี้นะฮะเทลิเทพแล้วก็ตัวชาโดว์ไนท์4 5ตัวเนี้ยคือแลกคุ้มสุดอันนี้คือแล้วแต่ผู้เล่นแล้วนะฮะว่าจะแลกตัวไหนใครอยากว่าเฮ้ยพี่ตอนนี้ยังไม่มีกายภาพดีๆก็โรซาเลียแนะนำโรซาเลียนะฮะเฮ้ยพี่ตอนนี้มีกายภาพดีแล้วยังไม่มีบัฟนะฮะก็เทลิเทพเป็นสายซับนะฮะใครบอกเฮ้ยพี่ตอนนี้ตัวน้ำแข็งยังไม่ค่อยมีอ่ะก็อาร์คไนท์เอเจนต์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะก็คือตัวนี้จริงๆผู้เล่นใหม่จะมีไข่เปิดอยู่แล้วอันนี้แล้วแต่ว่าคุณอยากจะเล่นเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าจะเอาแค่ไข่ก็พอนะฮะแต่ไอตัวนี้อาจจะบางทีอาจจะไม่ค่อยจำเป็นสำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะมี3 2ตัวเนี้ยจะคุ้มหน่อยเพราะ2ตัวนี้ต้องการชา 100% นะฮะตัวนี้ก็คือโหดสุดนะฮะตัวนี้นี่คือสำหรับตอนนี้เป็นรู้สึกจะเป็นสำหรับคนสะสมอ่ะก็คือแบบว่าใครอยากเก็บสัตว์เลี้ยงอย่างมีสัตว์เลี้ยงตัวเทลลาซีโร่ไว้วิ่งน่ารักอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่เขาจะเลือกอันนี้กันเหมือนแอดคนหนึ่งนะฮะก็คือจะเลือกนี้เพราะว่าตัวอื่นแอดมีหมดแล้วแอดไม่อยากได้นะครับอันนี้คือตอบคำถามนะว่าไอพี่จะเลือกกันตัวไหนดีถ้าคุ้มที่สุดตอนนี้2ตัวก็คือลิต้ากับเทลิเทพคุ้มสุดเพราะว่าต้องการชาเท่านั้นแต่ถ้าคุ้มด้านดาเมจสูงสุดโรซาเลียถ้าแบบสาวกอะเป็นสาวกฟูกะอยากได้ฟูกะก็ฟูกะเอสนะฮะตัวนี้ต้องการชาเหมือนกันแล้วก็กล่องค่อนข้างรีน้อยนะครับก็จะมีอยู่เนี่ยแถวบนอะคุ้มสุดสรุปตามนี้จ้ะโอเค